เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงให้ระมัดระวังจริงๆผู้ชายเองก็อย่าประมาทครับเหตุเกิดที่ลานจอดรถในห้างดังแห่งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไปซื้อข้าวซื้อของมาเสร็จปั๊บกำลังจะเดินกลับขึ้นไปบนรถใครจะไปคิดครับว่ามีผู้ชายเนี่ยแอบตามเธอมาแอบมองเธอมาสักพักแล้วอาศัยจังหวะที่เธอกำลังจะเดินขึ้นรถเนี่ยไปคว้าข้อมือเธอแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับถามเลยให้พี่ไปส่งไหมเดี๋ยวไม่รู้จักนะพี่คือใครคะแอบชอบหรือเปล่าหวังดีแต่ทำแบบนี้ผู้หญิงเขาจะเล่นด้วยเหรอครับถูกป่ะมันตกใจนะถูกเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้หญิงในฐานะพี่นุ้ยวันนี้จะช่วยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเจอกับตัวให้คำแนะนำยังไงไปดูวงจรปิดก่อนครับค่ะดูฮะผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินขึ้นรถผู้ชายคนนั้นนะฮะลูกศรชี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดินตามมาติดๆเลยแล้วคว้ามือไม่เห็นภาพตอนคว้ามือนะผู้หญิงกลัวเธอเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงเลยโชคดีมากพี่นุ้ยตั้มและคุณผู้ชมครับว่าเธอเนี่ยมาพร้อมกับแม่แล้วก็ญาติมากันทั้งหมด3คนนะครับฝั่งผู้เสียหายมากัน3คนฝั่งฝ่ายชายที่ตอนแรกไปคว้ามือผู้หญิงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะฮะเห็นท่าทีว่าอีกฝั่งนึงมีคนเยอะฮะก็ได้แต่ยืนมองอยู่แบบนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินกลับเข้าไปในห้างไม่ได้เล้าหรือต่อนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างดังย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครครับช่วงวันที่2มกราคมช่วงเย็นๆช่วงปีใหม่ด้วยคนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเธอกลัวมากนะครับใครจะไปคิดอ่ะกำลังเดินอยู่ดีๆอ่ะผู้ชายที่ไม่รู้จักมักคุ้นน่ะก็มาจับข้อไม้ข้อมือแล้วก็มาพูดจากึ่งแทะโลมเธอด้วยนะจะไปส่งรู้จักหรือว่าบ้านฉันอยู่ไหนอ่ะนั่นสิเธอไปแจ้งความครับที่สน.บางชันหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้เพจดังเอามาแชร์เป็นการเตือนภัยนะครับให้ระมัดระวังลานจอดรถเนี่ยต่อให้จะเป็นห้างหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะโอ้ยคิงเอาจริงนะทุกวันนี้ก็เดินเป็นเหมือนคนไม่ปกติแล้วนะกลัวโควิดไม่พอต้องกลัวโจรกลัวผู้ร้ายอีกใครจะไอบ้างอะไรยังไงฉีดนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ยังจะต้องมาใครใช่เลยใครจะเข้ามาจับฉันชีวิตของคนยุคนี้ต้องระวังทุกอย่างจริงๆไหนจะห้องน้ำอีกอ่ะถูกต้องคอนโดเดี๋ยวนี้อยู่อาศัยแค่หลับนอนแค่นี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะโอ้ห้องน้ำก็ต้องระแวงกล้องตรงไหนหรือเปล่ายังไงคอนโดก็มีข่าวที่แบบบุกเข้าไปข่มขืนไงดังนั้นคือการใช้ชีวิตทุกวันนี้ต้องไม่ประมาทเลยสักวินาทีเดียวทั้งโรคภัยไข้เจ็บโจรผู้ร้ายและก็สารพัดภัยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายแล้วตำรวจสน.บางชันต้องชื่นชมคุณตำรวจนะครับไปคุมตัวคนก่อเหตุมาได้เรียบร้อยผู้ชายคนนี้นี่นะฮะชื่อว่านายวงศกรอายุ32ปีเป็นอะไรเขาท่าทางแปลกๆด้วยพี่นุ้ยตั้มและคุณผู้ชม คุยไปหัวเราะไปอะไรแบบนั้นฮะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะชอบไปกินนอนพักอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งวัดพระยาสุเรนคุมตัวมาพาออกมาจากวัดพามาที่โรงพักคุณทำงานอะไรวงศกรไม่มีไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานนะฮะแล้วคุณอยู่ที่ไหนวัดบ้างบางทีก็ไปอยู่ที่อื่นบ้างไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนี่นะฮะนอกจากนี้ตรวจสอบข้อมูลอ้าววงศกรคุณเนี่ยเคยมีประวัติว่าไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วคุณชักดาบไม่จ่ายเงินค่าอาหารใช่ไหมพันหนึ่งอ่ะใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันสิ้นปีครับ31ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองฮะทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าวงศกรตอนแรกคุณทำหรือเปล่าไอ้ที่ว่าจะวิ่งเข้าไปจับข้อไม้ข้อมือผู้หญิงเขาอะแล้วทำท่าทำทางให้ผู้หญิงเขาตกใจจะปฏิเสธวงศกรตอนแรกจะปฏิเสธแต่พอตำรวจโชว์หลักฐานอะคุณดูวงจรปิดดูวงจรปิดชัดๆนี่เฉง้อหน้ามาดูก็ยอมรับครับเพราะจำนนต่อหลักฐานแล้วมาฟังเหตุผลเขานะครับเขาบอกว่าที่ทำแบบนั้นเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าตาดีสะสวยเลยแหละผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เห็นว่าเขาสวยก็ชอบก็เลยอยากจะไปส่งเขาได้เหรอก็เขาบอกแบบนี้เลยยุค 5G ไงแม่ทุกอย่างมันต้องไวในการจีบอะไรมันง่ายขนาดนี้หรอได้หรอชอบเห็นปุ๊บชอบปั๊บก็เลยอยากจะเข้าไปทำความรู้จักแล้วก็อยากจะไปส่งไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาก่อนเลยทุกอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นวินาทีนั้นแล้วทำตามที่ใจเรียกร้องเขาเมาไหมเขาเมาไหมเมาไม่เมาเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีค่าแอลกอฮอล์ขึ้นอะไรนะแต่สภาพจิตใจจะปกติไหมอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ดูจะแปลกๆอยู่นะฮะพูดจาวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วพูดไปยิ้มไปหัวเราะไปอยู่คนเดียวเมา
ป่าแอลกอฮอล์ไม่พบตรวจฉี่ไม่เจอสารเสพติดดังนั้นถึงบอกว่าคงต้องไปดูแล้วแหละว่าสภาพจิตใจเขาปกติครบถ้วนหรือไม่ลองดูบางช่วงบางตอนที่นายวงศกรให้ข้อมูลฮะค่ะได้คุยเขาไหมได้คุยเขาว่าไงบ้างคุยแล้วว่าจะไปไหนไปส่งอ๋อเมื่อไหร่จะไปไปส่งพี่ไปส่งไหมคุยว่าไปไหนพี่จะไปส่งไหมใช่ไหมครับรู้จักเขาอยากรู้จักครับน้องเขาไม่รู้อยากรู้จักผมไม่รู้เลยครับแล้วน้องก็ว่าไงน้องตอบว่าไงครับน้องบอกว่าเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบน้องตอบไม่เป็นไรหรอกไม่รู้เขาตอบหรือเป็นคนที่อยู่คนเดียวมานานแล้วเข้าหาคนไม่เป็นไม่เกี่ยวไม่มีสังคมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอันนี้คิดในมุมบวกบวกเลยให้เลยนะคิดอะไรก็ได้แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำและตรวจสอบในเบื้องต้นนะฮะผู้ก่อเหตุลักษณะจิตใจไม่ปกติไม่เหมือนคนทั่วไปตำรวจสน.บางชันเลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำไปโดยขาดความยับยั้งชั่งใจนี่นะฮะแต่ก็แจ้งข้อหาในเบื้องต้นนะครับคือข่มขืนใจผู้อื่นแล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนี่นะฮะแล้วก็ส่งตัวฝากขังศาลอาญามีนบุรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะจิตใจไม่ปกติจริงหรือไม่คงต้องรอผลตรวจและยืนยันทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนั่นคือเรื่องทางคดีทีนี้ไปคุมตัวมาจากวัดใช่ไหมฮะก็เลยไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่วัดไปคุยกับพระที่วัดรู้จักกับผู้ชายคนเมื่อกี้ไหมคนที่ก่อเหตุอ่ะไปเจอพระลูกวัดพี่นุ้ยตามและคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆฮะเขาบอกว่าอย่างนี้นะนายวงศกรเนี่ยคนที่ไปจะลวนลามผู้หญิงอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ยนะเคยมาบวชที่วัดนี้นะฮะแล้วพอสึกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านช่องนะก็คือยังกินนอนอยู่ที่วัดบ้างในบางวันบางครั้งบางคืนนะฮะญาติเองก็ไม่ได้มาพาตัวกลับไปก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้และตั้งแต่อยู่ที่วัดมาเนี่ยพฤติกรรมของนายวงศกรที่พระสังเกตเห็นเวลาผู้หญิงหน้าตาสะสวยเข้าวัดไปทำบุญสิ่งที่วงศกรทำคือจะเข้าไปทำท่าทำทางจีบผู้หญิงเขา อยากจีบอยากรู้จักฮะแต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ว่าน่ากลัวอะไรนะก็เข้าไปพูดคุยพยายามจะคืออ้อล้อแล้วก็ขอเบอร์โทรอยากจะจีบหญิงนี่ฮะโอ้นี่คือข้อมูลจากทางวัดบอกแสดงว่าอาจจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบจู่โจมเข้าหาฝ่ายหญิงแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วคือในวัดเนี่ยคนที่เขาไปประจำอาจจะพอคุ้นเคยแต่พอไปเจอข้างนอกปุ๊บอ่ะไม่มีใครเขาคุ้นเคยด้วยไงเขาตกใจสมมติพี่นุ้ยเจอพี่นุ้ยทำไงอ่ะก็อ้าวลูกสองค่ะลูกสองไม่ต้องไปส่งลูกเพิ่มไหมคะทำไมอ้าวจับอะไรไม่แต่ถ้าสมมติว่าดูแรงไปแต่อยากรู้ถ้าสมมติว่าตรวจมาแล้วแล้วก็พบว่าเขาไม่ปกติจริงๆแล้วใครจะใครรักษายังไงใครต้องส่งบำบัดรักษาก็จะมีกองสวัสดิภาพและอันนึงไหมความมั่นคงของมนุษย์ประมาณนี้ไหมต้องมาดูแลเพราะถ้าเกิดว่าพอไปตรวจปุ๊บแล้วออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกใช่แต่ว่าเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่รุนแรงนะก็ถือว่ายังโชคดีแต่ว่าก็ขอไม่ให้ว่ามีการปล่อยปละละเลยจน อาจจะเกิดอะไรที่รุนแรงต่อไปในอนาคตหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องแบบว่าระมัดระวังด้วยค่ะยังไงก็โอ้ยน่าเห็นใจเนาะเข้าใจว่าตอนนี้คือชีวิตก็ใช้อย่างลำบากอยู่แล้วนะขโมยขโจรก็เยอะอย่างที่บอกอ่ะในโลกโควิดเศรษฐกิจทุกอย่างอีกเนาะยังจะมีเรื่องราวแบบนี้อีก